โจทย์นะครับจงหาหรม.และครน.ของ12และ30น้องๆคนไหนอยากลองทำเองดูก่อนสามารถกดหยุดคลิปไว้ก่อนได้นะครับมาดูวิธีคิดกันนะครับโจทย์ของเราก็คือ12และ30นะครับเราต้องการหาหรม.และก็ครน.พี่จะใช้วิธีการหารสั้นนะครับเราต้องหาจำนวนที่หารทั้ง2นี้ได้ลงตัวโอ้พี่เห็นแล้วเป็นเลขคู่ทั้ง2จำนวนนะครับดังนั้นพี่ใช้2ก่อนเลยนะครับ2ไปหาร12ได้เท่าไหร่ครับได้6นะครับ2 6 12เอา2ไปหาร30บ้าง2หารกับ3ก่อนก็ได้1ครั้งนะครับเหลือเศษอยู่1เจอกับ0ก็กลายเป็น10 2เท่าไหร่ได้10ครับ2 50เราจะได้มาเป็น6กับ15นะครับมีอะไรหาร6กับ15ได้ลงตัวบ้าง2ไม่ได้นะครับเพราะ15เป็นเลขคี่ลอง3ดูสิ3น่าจะได้นะครับดังนั้นพี่เลือก3นะครับ3ไปหาร6ได้2นะครับแล้วก็เอา3ไปหารกับ15สามเท่าไหร่ครับได้15 3 5นะครับ15ได้ออกมาเป็น2กับ5ครับมีอะไรไหมหารทั้ง2นี้ได้ลงตัวถ้าลองไล่ดูแล้วไม่มีแล้วก็ขีดจบที่ตรงนี้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่หรม.ก่อนละกันนะครับหรม.ของ12นะครับและ30คืออะไรครับหรม.จำได้ไหมเอาตรงไหนมาคูณกันบ้างหรม.นะครับเราจะใช้เฉพาะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารนะครับนั่นก็คือเลข2กับ3นะครับมาทำการคูณกันนะครับนะครับเฉพาะเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหาร2คูณ3ได้เท่าไหร่ได้ออกมาเป็น6นะครับดังนั้นนะครับหรม.ของ12และ30ก็คือ6แต่เรายังเหลืออีก1อย่างนะครับนั่นก็คือต้องหาครน.นะครับของ12และ30เช่นเดียวกันนะครับครน.ล่ะจะต้องใช้ตัวเลขตรงไหนบ้างครับมาคูณกันด้านหน้าครับใช้เหมือนหรม.เลยแล้วก็เพิ่มด้านล่างสุดมาด้วยนะครับมีกี่ตัวคูณกันทั้งหมดเลยครับเริ่มจาก2คูณกับ3แล้วก็เลขที่เหลืออยู่ด้านล่างด้วยครับนั่นก็คือ2และ5นะครับนี่นะครับตัวเลขด้านหน้าแล้วก็ด้านล่างด้วยได้มาเป็น2คูณ3คูณ2คูณ5เริ่มที่2คูณ3ครับได้6 6คูณกับ2เป็น12 12 5ได้เท่าไหร่ครับ60นะครับดังนั้นนะครับครน.ของ12และ30ก็คือ60นะครับสรุปนะครับหรม.เราจะได้มาเป็น6ครน.ได้มาเป็น60นะครับเรื่องนี้เป็นไงครับไม่ยากใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ผิดกันตรงไหนรู้ไหมชอบจำสลับกันนะครับเอาวิธีคิดครน.ไปหาคำตอบของหรม.นะครับแล้วก็เวลาหาครน.ก็เอาวิธีคิดของหรม.มาใช้นะครับดังนั้นนะครับจำให้ดีนะครับถ้าเป็นหรม.เราจะใช้เฉพาะตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าเครื่องหมายหารมาคูณกันส่วนครน.จะใช้ตัวเลขทั้งที่อยู่ด้านหน้าและบรรทัดล่างสุดนะครับมาคูณกันทั้งหมดเลยโอเคนะครับใครยังไม่เข้าใจลองดูซ้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับส่วนคนไหนดูแล้วชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง The Canteen ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ